สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานไฮโซราคาโตโยต้านะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ว่าโอ้โหนะครับได้ยินเสียงตอบรับมาแล้วเยอะมากนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ว่าอันนั้นคำยืนยันต้องไปคุยกับผู้จัดการดีกว่าครับไปครับสวัสดีครับผู้จัดการครับสวัสดีครับเป็นไงครับได้ยินว่าเสียงตอบรับกลับมานี่นะออกไปแค่2อาทิตย์เองครับผมเป็นไงฮะก็มีลูกค้าโทรมาเยอะมากครับเยอะมากเลยครับทั้งประกันทั้งลูกค้าครับผมทั้งประกันทั้งลูกค้าเลยครับผมโอ้โหก็แสดงว่าอะไหล่เบนซ์เนี่ยที่เจาะจงจริงๆเนี่ยพี่ขายอย่างเดียวขายอะไหล่เบนซ์อย่างเดียวเนี่ยมันหายากนะครับผมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนก็จะขายกันหลากหลาย Toyota Honda Mazdaมิตซูหรือว่าวอลโว่เบนซ์ BM เขาก็จะรวมกันไปหมดเลยใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมีร้านของผู้จัดการบัญชาร้านธนาคารยนต์ร้านเดียวที่ขายเฉพาะเบนซ์อย่างเดียวใช่ครับผมยี่ห้อเดียวยี่ห้ออื่นขายไม่เป็นครับจะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องครับบอกไม่รู้เรื่องอะไรก็ได้ครับนะครับตรงนั้นไม่เป็นไรหน้าที่ของพี่หมอเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมร้านอื่นเขาตรงนั้นนะครับผมก็วันนี้ผู้จัดการมีอะไรเอามาให้นะชี้แนะหรือแนะนำก็ในส่วนของผมตอนนี้ก็คือเป็นพวกระบบเซ็นเตอร์ล็อกนี่ตัวนี้ใช่ของปั๊มประตูดูดแล้วก็ระบบเซ็นเตอร์ล็อกนะครับของรถรุ่นต่างๆนะครับผมโอ้โหอันนี้ตัวปัญหาอะไรนี่140ในปั๊มดูดประตูครับของ140เนี่ยท่านผู้ชมครับก็เป็นอะไรที่ว่าปิดประตูแล้วให้มันดูดเข้าไปเองใช่ครับตรงนั้นเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยในยุคนั้นของ Mercedes-Benzใช่ไหมใช่ครับที่ออกมานี่รุ่นดูเหมือนจะเป็นรุ่นแรกๆเลยใช่ครับผมใช่ครับที่ปิดแล้วประตูจะดูดโอ้โหคนไทยนี่ชอบมากชอบมากตรงนี้ครับใครที่ปิดนะแรงๆตรงนั้นบอกได้เลยนะครับพังนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยนะเพราะว่าอย่างสมมติว่าเราเป็นเจ้าของรถเนี่ยเพื่อนขึ้นรถใช่ครับปิดเบาๆหน่อยโอ้โหมันน่าเกลียดนะคำนี้นะใช่ครับผมใช่ครับมันก็เป็นกายนะว่าเนี่ยแหละคือจุดอ่อนของเขาเลยที่ว่าปั๊มดูดประตูจะเสียนะครับนี่คือปั๊มดูดประตูของ140นะฮะจริงๆแล้วก็ทำมาเนี่ยให้ปิดประตูแรงใช่ไหมรถเบนซ์เนี่ยที่ประตูดูดเนี่ยธรรมดาแล้วก็ให้ปิดประตูแรงๆนะใช่ครับผมถ้าเกิดว่าคนที่ปิดไม่สนิทเนี่ยมันก็จะดูดเข้าไปเองจริงๆเทคโนโลยีเขาตรงนั้นมากกว่าใช่ครับผมพี่ไทยเราคิดว่ามันดูดตลอดอ่ะตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้ไปอายุเยอะๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ผ้าไดอะแฟมข้างในนะครับแล้วก็มอเตอร์เสื่อมสภาพนะครับเสื่อมสภาพก็คือไม่มีแรงดูดนะครับใช่ไหมครับผมก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเสียกันไม่อย่าไปโทษนะฮะว่าปิดแรงปิดค่อยใช่ครับจริงแล้วมันไม่ใช่หรอกครับอยู่ที่ตามสภาพมากกว่านะครับเพราะว่ามันหลายปีแล้วใช่ไหมใช่ครับอย่าไปด่าเพื่อนอย่าไปว่าเพื่อนนะครับหรือว่าอย่าไปบอกคนที่มานั่งใช่ครับด้วยแล้วจะหาว่าเรางกน่าเป็นการเสื่อมสภาพของตัวของอะไรเองมากกว่าอะไรมากกว่าใช่ครับผมก็ว่าฮะตัวนี้เป็นอะไรที่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับตรงนี้แต่บางคนนะฮะก็พี่หมอแนะนำให้ได้เลยว่าคนที่ใช้เบนซ์ W140เนี่ยบางทีถ้ามันเสียไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมแต่ปิดแรงเอาใช่ครับผมอาจจะต้องใช้แรงเยอะนิดนึงเพราะประตูหนักมากใช่ครับตรงนี้อาจจะต้องปึ้งเข้ามาแรงนิดนึงใช่ครับนั้นแต่ว่าไม่ต้องกลัวพังนะครับก็ถ้าเราจะเซฟตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยเขาชอบแบบว่าออริจินอลก็คือต้องให้เหมือนเดิมๆปิดประตูดูดเท่ตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ว่ามันก็มีทางเลือกอีกทางนึงนะฮะถ้าเกิดว่าตรงนี้เราไม่ซื้อของใหม่เราเอาของเซคันด์แฮนด์ของเชียงกงมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ราคาถูกหน่อยแต่ว่าเป็นเครื่องไฟใช่ครับตรงนี้แล้วมันถ้าเกิดซื้อจากที่ผู้จัดการเนี่ยมีรับประกันมีอะไรไหมครับมีรับประกันให้ลูกค้านะครับผมครับที่อื่นก็คือถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยแค่3วันแต่ที่เราเนี่ยของเราให้7วันเลยนะครับ7วันเลยครับประตูก็คือใส่ก็รู้แล้วว่ามันดูดไม่ดูดใช่ครับใช่ไหมฮะก็ถ้าภายในไม่ดูดภายใน7วันก็เอามาคืนได้ครับนะครับเอามาคืนได้ตรงนี้ใช่ครับก็จะเปลี่ยนให้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมหรือว่าคืนตังค์ให้ถ้าไม่มีของใช่ครับผมใช่ไหมฮะตรงนี้ก็เป็นไรที่ก็สินค้ารับประกันทุกชิ้นแบบไม่รู้ฮะทุกชิ้นนะครับผมทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันทุกชิ้นหมดทุกชิ้นนะครับผมอ๋อไอไฟหน้าอะไรพวกนี้ที่ออกไปที่แล้วก็รับประกันให้หมดใช่ไหมใช่ครับเรารับกันให้นะครับผมนี่แหละครับก็คือเป็นทางเลือกอีกทางนึงครับของท่านผู้ชมไอคำว่าสมัยก่อนที่ว่าตาดีได้ตาร้ายเสียนะไม่มีครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วยุคนี้มีแล้วนะครับเราเน้นคุณภาพอย่างเดียวนะครับเน้นคุณภาพและการรับประกันครับผมนะถ้าเกิดว่าตาดีได้ตาร้ายเสียเมื่อสมัยรุ่นก่อนๆนู้นเมื่อถอยหลังไปสัก7-8 ปีที่แล้วครับผมนะฮะอายุก่อนๆนู้นก็คงจะ
าจจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับนะเรื่องจริงซื้อแล้วซื้อเลยนะครับผมยุคสมัยใหม่นี้ในเชียงกงบางพีนะทุกที่นะครับผมคิดว่าน่าจะมีรับประกันนอกจากว่าซื้อของโดยที่ว่าราคาถูกครับผมนั้นแล้วก็การตกลงใช่ไหมกับทางร้านใช่ครับว่าอาจจะไม่รับประกันให้ใช่ครับนะแต่ว่าคุณอาจจะซื้อไปราคาถูกอย่างเช่นของก็ตั้งไว้ 1,000 บาทคุณอาจจะซื้อสัก700ใช่ครับผมแต่ว่าไม่รับประกันให้ใช่ครับแล้วแต่ตกลงกันไว้นะครับผมนะแล้วแต่ตกลงกันกับเจ้าของร้านนะหรือผู้จัดการนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ว่าของรับประกันใช่ไหมที่ร้านธนันอะไรยนรับประกันทุกชิ้นใช่ครับผมรับประกันทุกชิ้นตรงนี้นะครับก็ตัวนี้การเลือกซื้อครับผู้จัดการเป็นยังไงฮะช่วยชี้แนะหน่อยฮะเอาผู้จัดการชี้แนะให้ท่านผู้ชมการเลือกซื้อหลักๆนะครับผมต้องดูลักษณะว่าหัวจุ๊บคนนี้ถ้าไม่หักเลยจะดีที่สุดไม่หักไม่แตกไม่ร้าวใช่ครับผมก็ต้องมือโยกดูอีกแล้วใช่ครับผมนะจับดูว่าโยกดูว่าไม่หักเขาแตกเชื่อมมาหรือเปล่าถ้าเขาเชื่อมมาโยกหักครับได้แต่ว่าอย่าไปโยกแรงมากนะฮะเพราะว่าพวกนี้เป็นพลาสติกใช่ครับผมนะก็จับดูก็รู้แล้วถ้าเกิดมันหักเนี่ยปั๊มเนี่ยจะทำงานตลอดนะครับทำให้ปั๊มเสียเร็วอีกอ๋อก็คือมันฆ่าตัวมันเองเลยครับผมถ้าสมมติว่าปั๊มวาล์วลมตัวใดตัวหนึ่งรั่วใช่ครับตรงนี้นะฮะก็ทำให้เกิดว่าปั๊มทำงานโดยไม่ตัดใช่ครับผมนะครับทำงานโดยไม่ตัดมันก็เลยกลายเป็นว่ามันทำงานเสียที่ตัวมันเองไม่ครับผมมาตรงนี้ก็คือจะไหม้ในตัวมันเองเพราะว่ามันร้อนจัดใช่ครับนะใช่ครับนะครับแล้วก็พวกสกรูพวกนี้นะก็คงจะห้ามถอดใช่ครับต้องดูรอยว่าทำมาร์กไว้มีรอยถอดรอยอะไรไหมใช่ครับผมอย่างนี้ผู้จัดการเวลาขายออกก็ต้องทำมาร์กไว้สิใช่ทำมาร์กหมดเลยนะครับผมเราจะทำมาร์กไม่ให้มีรอยเลยครับเราจะสีแต้มไว้ก็คือท่านผู้ชมซื้อไปปุ๊บก็ต้องมาดูก่อนว่ามีรอยใช่ครับมีรอยขายรอยถอดไหมใช่ครับหลังจากดูเรียบร้อยแล้วก็จะเอาปากกามาร์กใช่ครับไว้มาร์กไว้ครับผมไปให้ถอดนะครับตรงนี้ก็นะพวกข้อต่อแจ็คต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะต้องไม่หักไม่ร้าวแตกเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็ข้างหลังกิบล็อกจะไม่มีรอยไม่มีรอยงัดนะครับผมจะต้องไม่มีรอยไขควงงัดแงะครับผมนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่ว่าก็เทคนิคการดูนะฮะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ว่าต้องดมเหมือนเดิมครับที่สำคัญที่สุดเลยครับต้องดมครับเครื่องไฟใช่ครับผมเครื่องไฟต้องดมเนี่ยครับคือสูตรพี่หมอเลยครับตรงนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้ครับดมข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่ามอเตอร์อยู่ด้านล่างครับผมตรงนี้โอ้โหหอมฮะกลิ่นสตรอเบอรี่เลยนะครับตรงนี้ก็โอ้โหนะไม่ใช่ว่ามีปั๊มดูประตูอย่างเดียวฮะว่านี่1 2จะมี2ต้นระบบเซ็นเตอร์ล็อกก็มีนะครับใช่ครับผมแล้วก็ตัว124 202อะไรพวกนี้ก็มีหมดมีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นเนี่ยมาให้ดูก็คือตัว W22 4 card ครับอันนี้ก็เป็นปั๊มของ W220 ครับนะก็จะมีราคาติดให้หมดที่นี่นะครับที่พัฒนาหลายยนต์ครับมีราคาติดให้หมดนะครับแล้วนี้ราคาเท่าไหร่ครับของใหม่ถ้าตัวนี้อยู่ราคาอยู่ประมาณ 50,000 บาท 50,000 ถึง 60,000 บาทนะครับณตอนนี้ 50,000 กว่าบาทเลยเหรอใช่ครับโอ้โหครับรถหลายปีแล้วแต่ซื้อที่นี่ 6,000 บาทเองครับนะฮะก็บอกว่ามาถ้ามาในรายการSpeed Channel ช่อง272นะครับนะฮะบอกเขามาจากรายการ Speed Channel ช่อง272หรือ Speed Car Clinic นะครับครับผมท่านผู้จัดการรถให้อีกนะฮะตรงนี้ครับค่าน้ำมันเดิมครับค่าน้ำมันลดได้เหมือนเดิมนะฮะครับผมเพราะว่าตรงนี้เป็นอะไรทางเลือกทางหนึ่งนะครับก็ 6,000 บาทนะฮะอาจจะเหลืออยู่ 5,000 กว่าบาทก็ได้ครับค่าน้ำมันนิดหน่อยนะฮะก็วันนี้เราต้องบอกว่าขอบคุณผู้จัดการมากนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับนะครับของดีราคาถูกมีที่เมืองเชียงกงกม12นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่หมอก็จะพามานะฮะมาหาของดีราคาถูกที่นี่อีกนะครับที่กม12นะครับที่เชียงกงกม12ร้านธนาหลายยนต์นะครับไปครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับหมดเวลาอีกแล้วพี่หมอคะครับต้องนะฮะไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะยังเป็นทางการที่อยู่กันมาได้ทุกวันนี้6-7ปีนะคะนะฮะเคียงคู่กับคุณท่านผู้ชมมานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ใหญ่ใจดีอย่างเป็นทางการนะครับค่ะบริษัทโททาลออยล์ประเทศไทยนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตน้ำมันเครื่องยี่ห้อโททาลค่ะนะครับเป็นน้ำมันเครื่องของฝรั่งเศสแล้วก็พิสูจน์กันให้เห็นด้วยทีมแข่งรถระดับโลกพวกฟอร์มูล่า1พวก WRC ที่เป็นทางฝุ่นนะครับตรงนั้น
แล้วก็ศูนย์ซ่อมเบนธนันของพี่หมอก็ย้ายอยู่เป็นใช้ได้ยี่ห้ออื่นไม่ต้องกลัวใช้ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแว่นออกเล่นะครับแว่นที่พี่หมอใส่อยู่ประจำนะครับกลายเป็นคาแรคเตอร์ติดตัวพี่หมอไปแล้วแต่ละอาทิตย์เราก็จะมีการเปลี่ยนคอลเลกชันแว่นพี่หมอมีเยอะมากนะไม่ใช่ใส่เพราะอยากเท่อย่างเดียวนะครับคือใส่แล้วมันได้สุขภาพด้วยใช่ไหมคะช่วยเซฟตาเราด้วยนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ป้องกันในเรื่องของวัตถุที่แข็งๆนะครับที่จะมาโดนตาเราได้นะฮะตรงนี้ก็นักกีฬาระดับโลกก็ใส่กันอยู่นะคะและนอกจากแว่นก็ยังมีแฟชั่นอื่นๆด้วยอาทิเช่นเสื้อตัวนี้นะคะรองเท้ามีเยอะแยะนะครับนะตรงนี้เสื้อกอล์ฟตีกอล์ฟอะไรพวกนี้ก็ใส่แล้วสบายไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณน้ำดื่ม RC นี่เลยค่ะครับน้ำดื่มรสโคลาสูตรเดียวกับของอเมริกาเขาเลยค่ะถ้าท่านอยากจะดื่มนะครับให้สดชื่นนะคะท่านก็หาได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศได้แล้วครับตอนนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณค่ะสถานที่ถ่ายทำรายการของเราศูนย์ซ่อมเบนซ์ธนันท์นะคะมาพบกับพี่หมอได้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์หรือว่ารถเบนซ์ก็มาเช็คสภาพหรือว่ามาให้พี่หมอดูแลได้เลยพี่หมอประจำการอยู่ที่นี่แน่นอนอยู่ทุกวันแล้วครับนะคะครับถ่ายรูปคู่กันแทบทุกวันเลยนี่นะคะมาเจอกันได้เลยแฟนคลับทุกท่านยินดีต้อนรับนะคะและที่สำคัญค่ะอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเราธนันท์อะไหล่ยนต์ซอย6บางพลีเท่านั้นนะคะเป็นอะไหล่รถเบนซ์มือ2นะคะที่เรียกได้ว่าเฉพาะเบนซ์นี่อะไหล่เชียงกงคุณภาพแท้ค่ะต้องที่นี่ที่เดียวค่ะครับก็พบกับรายการสปีดคาร์คลินิกได้ใหม่ทาง True Vision 691ช่อง Speed Channel นะครับเวลาดีๆ 5-6 โมงเย็นถ้าพี่หมอพอมีคิวมีเวลาพี่หมอก็จะไปช่วยรายการสปีดทอล์คนะครับก็ตอบกันสดๆเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ก็จะเจอพี่โบ๊ทเจอพี่บอมนะฮะเจออาจารย์มิตรอาจารย์เอ็กค่ะนะครับพี่หมอแล้วก็พิธีกรกูรูอีกหลายท่านที่ในรายการไปเจอกันได้ค่ะครับวันนี้เกาะวันนี้นะฮะก็ต้องรอความหวังจากท่านผู้ชมในเรื่องของ Facebook นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราเยอะๆนะคะพิมพ์เลยค่ะ Speed Car Clinic TV นะคะไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันได้นะคะครับถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ท่านก็ฝากเอาไว้นะคะหรือว่าจะชื่นชมรวมถึงนะคะอาจจะฝากเกี่ยวกับการขับรถแบบนี้ก็ได้ปัญหาการขับรถสำหรับนักใช้รถมือใหม่ก็ได้นะคะครับได้หมดแล้วครับก็วันนี้นะฮะก็หมดเวลาลงแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขกับวันครอบครัวขับรถนะครับก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บนท้องถนนนะ อย่ามีเรื่องของบันดาลโทสะนะครับตรงพวกนี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกช่วงนี้ฝนตกรถติดก็ต้องใจเย็นๆด้วยครับถ้าจะขับน้ำขับรถลุยน้ำลุยฝนก็ถ้าน้ำท่วมมากๆก็ปิดแอร์นะครับอย่าไปเปิดแอร์ขับรถลุยน้ำท่วมนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเสียตังค์เยอะได้นะครับด้วยความห่วงใยจากรายการสปีดคาร์คลินิกของเรานะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ